วันนี้ช่างภาพของเราสุดแสนจะตื่นเต้นดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับดาราดังพี่ดังแห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับจังหวัดนครสวรรค์เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปทักทายนี่คือวินาทีบีบหัวใจนะครับวินาทีที่พี่ด่างของเรากำลังจะข้ามถนนนะครับต้องวิ่งมารอที่ถนนโชคดีที่พี่ด่างหยุดพักรอนะครับจุดขายของพี่ด่างพอๆกับช้างข้ามถนนบนเขาใหญ่นะครับต้องดูจังหวะที่ข้ามถนนโชคดีที่พี่ด่างรอเรานะครับก่อนหน้านี้ก็ถ่ายที่ริมตลิ่งต้องรีบวิ่งมาดักรอบนถนนนะครับบรรยากาศวันนี้พี่ด่างของเรามีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับเป็นช่วงวันหยุดนี่ครับมีการอ้าปากโชว์ด้วยนะครับเหตุผลที่พี่ด่างผ่านไปผ่านมาบนถนนมีที่มาที่ไปนะครับเขาว่ากันว่าพี่ด่างมีโรค2ใบก็ต้องแบ่งให้ทั้ง2ตัวนะครับข้ามฝั่งนั้นทีฝั่งนี้ทีสมกับศักดิ์ศรีที่เป็นชาละวันเราก็ลุ้นตั้งแต่บ่ายๆนะครับโชคดีที่พี่ด่างของเรายังเห็นใจเรานะครับที่จะข้ามถนนนี่ครับจังหวะที่โยกตัวเราไม่ทันนะครับมัวแต่เซตอุปกรณ์ขนอุปกรณ์ไปเยอะนะครับพอจังหวะดีๆก็มีตกตะลึงทำอะไรไม่ทันนะครับจังหวะนี้คือใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะครับเมื่อสักครู่เป็นกล้องมือถือนะครับลักษณะของภาพอย่าปังกล้องนะครับความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปนะครับไปแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้เราไม่รู้ว่าโลกใบที่หนึ่งหรือใบที่2รออยู่นะครับนี่ครับลงมาหาโลกของตัวเองแล้วนะครับลงน้ำอย่างนิ่มนวลทีเดียวนะครับจระเข้ตัวนี้ความยาวเกือบจะ3เมตรนะครับส่วนน้ำหนักตัวไม่ถึง200กิโลก็ต้องใกล้เคียงนะครับถือว่าตัวใหญ่มากๆทีเดียวสำหรับท่านผู้ชมที่จะไปท่องเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดจุดเด็ดๆก็คือพี่ด่างนี้นะครับที่เหลือยังมีธรรมชาติที่สวยงามยังมีนกน้ำให้ดูนะครับ